สวัสดีครับผมจาก Mac Up Studio นะครับวันนี้จะสาธิตการโอนถ่ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไปยัง iPhone เครื่องใหม่นะครับผมวิธีนี้เรียกว่า Automatic Transfer นะครับจะเป็นการโอนถ่ายข้อมูลโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับลำดับแรกเลยนะครับให้เราย้ายซิมจากเครื่องเก่าไปไว้ที่เครื่องใหม่ก่อนนะครับจะเห็นว่าเครื่องใหม่จะขึ้นสัญญาณซิมนะครับแล้วก็อย่าลืมเชื่อมต่อ Wi-Fi หาเครื่องเก่าให้เรียบร้อยนะครับผมเข้าไปเช็คก่อนนะครับการจะโอนถ่ายด้วยวิธีนี้เราต้องมีการสำรองข้อมูลไว้ที่ iCloud ก่อนนะครับสำรองข้อมูลผมก็จะเข้าไปดูว่าสำรองข้อมูลไว้ผมสำรองข้อมูลไว้เมื่อวานนี้ครับ 4:41 นะครับโอเคก็ถือว่าอัปเดตข้อมูลใหม่แล้วนะครับทีนี้ผมก็จะเข้ามาหน้าปกติหลังจากนั้นนะครับปัดหน้าจอของ iPhone เครื่องใหม่ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเห็นนะครับหน้าต่างใหม่เกิดขึ้นที่ iPhone เครื่องเก่านะครับถามแล้วว่าตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ผมก็จะกดดำเนินการต่อนะครับหลังจากเรากดดำเนินการจะเห็นไหมครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคือจะมีอีกหน้าต่างนึงนะครับขึ้นมาบน iPhone เครื่องใหม่นะครับแล้วก็อีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาบน iPhone เครื่องเก่านะครับจะคล้ายๆวิธีสแกน QR Code นะครับผมจะสแกนนะครับ iPhone เครื่องเก่าเพื่อจับคู่ iPhone เครื่องใหม่โอเคจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากครับตัวนี้ก็กำลังรออีกเครื่องนะครับเดี๋ยวรอสักครู่โอเคจะมีการถามรหัสหน้าจอของเครื่องเก่านะครับผมจะใส่ไว้ที่5555โอเคครับขั้นตอนก็จะเลื่อนไปตามสเต็ปนะครับการโอนถ่ายข้อมูลแบบนี้นะครับเราต้องมีการสำรองข้อมูลไว้ใน iCloud นะครับผมพื้นที่จะเก็บข้อมูลใน iCloud ตอนนี้ราคาไม่แพงนะครับอย่างผมจะฝากไว้เดือนละ100บาทก็ได้ประมาณ200จิกนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากนะครับป้องกันข้อมูลเราหายนะฮะตอนนี้ก็จะถามให้เราดำเนินการต่อนะครับ Fake ID ผมยังไม่ใช้นะครับจะเข้ามาตั้งค่าในภายหลังอีกอย่างหนึ่งที่อย่าลืมคือ iPhone เครื่องใหม่นะครับ OS จะต้องใหม่กว่า iPhone เครื่องเดิมนะครับถึงจะโอนถ่ายได้นะครับผมตอนนี้กำลังจับคู่ค้นหานะฮะและเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับทำไปตามลำดับอัปเดตข้อมูลสำรองก่อนกู้คืนจากสำรองข้อมูลครับผมสำรองข้อมูลเมื่อวานนี้นะครับผมก็จะกู้คืนส่วนของเมื่อวานนะครับโอเคตอนนี้ก็ไปตามสเต็ปเลยนะครับกดยอมรับดำเนินการต่อนะครับหลายอย่างผมจะไปตั้งเซตค่าในภายหลังอันนี้ผมก็จะคลิกเพื่อถามค่าในภายหลังดำเนินการต่อโอเคอันนี้ผมก็จะไม่แชร์นะครับแล้วก็ดำเนินการต่อเหมือนเดิมโอเคตอนนี้ก็จะเป็นการกู้คืนข้อมูลจาก iCloud นะครับที่เราสำรองข้อมูลเอาไว้น่าจะใช้เวลาไม่นานจริงๆเวลานานไม่นานนี่ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราสำรองเอาไว้นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับข้อมูลที่ผมสำรองไว้ก็เยอะในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้จะช้าเร็วขึ้นอยู่กับข้อมูลของเรานะครับซึ่งก็จะมาทั้งหมดทั้งแอปพลิเคชันต่างๆที่เราเคยโหลดนะครับแล้วก็โน้ตนะครับเบอร์โทรครับทุกอย่างก็จะมาหมดนะครับวิธีนี้ก็จะสะดวกครับเพราะว่าเราไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์เราก็สามารถโอนข้อมูลได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้ทำการแลกเปลี่ยนโอนถ่ายข้อมูลเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า
หลังจากเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับครับผมเผลอแป๊บเดียวนะครับผมแค่เดินไปดื่มน้ำกลับมาโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูมาอีกหน้านึงนะครับปัดมาดูก็จะเห็นว่าข้อมูลกำลังโหลดอยู่นะครับข้อมูลกำลังโหลดอยู่นะครับสังเกตง่ายๆเลยว่าหน้าตาครับของแอปทุกตัวนะครับที่เราจัดเรียงไว้ก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการโอนถ่ายข้อมูลที่ค่อนข้างดีมากนะครับไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์สังเกตว่าหน้าต่อไปนะครับแอปจัดเรียงอย่างนี้นะครับหน้านี้ก็ยังจัดเรียงอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะฮะผมกำลังโหลดอยู่กำลังโหลดแอปต่างๆก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะผมจะเข้าไปดูโน้ตนะครับโน้ตต่างๆมาครบหมดเลยนะฮะที่สำคัญมากเลยครับผมคือผมจะโน้ตทุกสิ่งอย่างไว้ที่ครับที่โน้ตนี่นะฮะโน้ตใน iPhone ครับซึ่งก็จะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูฮะโอเคเบอร์ต่างๆก็อยู่นะครับรายชื่อครับทุกอย่างมาครบหมดนะครับแค่นี้ครับการโอนถ่ายข้อมูลครับจากเครื่องเดิมครับไปยัง iPhone เครื่องใหม่นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมและคลิปหน้ามีอะไรที่น่าสนใจผมจะมานำเสนออีกครั้งนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ